คุณผู้ชมเคยไหมครับทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวมีความสุขชื่นมื่นอาหารก็อร่อยอร่อยแต่พอถึงเวลาเก็บล้างซิอุตายหงุดหงิดแทบจะหมดเลี่ยวหมดแรงก็เพราะว่าอุปกรณ์งานครัวของเราบางทีอุ้ยก็เต็มไปด้วยคราบติดเกลือกลางที่แบบล้างธรรมดาก็ไม่ออกวันนี้จะนิสักมีเคล็ดลับการทำความสะอาดกระทะจีนไวทะลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายมาฝากคุณผู้ชมครับกระทะจีนไวทะลัก30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายทำความสะอาดง่ายเพราะรอยต่อเรียบเนียนด้วยการเชื่อมที่ทันสมัยรับน้ำหนักได้มากและผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลเรื่องคราบสะสมวิธีทำความสะอาดง่ายๆโดยไม่ต้องรอให้กระทะหายร้อนก็ทำความสะอาดได้ทันทีหรือจะแช่น้ำทิ้งไว้ก็ล้างออกง่ายไม่ต้องใช้ฝอยขัดหม้อหรือไบรท์สำหรับขัดใช้เพียงฟองน้ำก็พอเพื่อป้องกันไม่ให้กระทะเกิดรอยขีดข่วนเมื่อล้างเสร็จแล้วควรใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีเศษขุยหลุดเวลาเช็ดเช่นผ้าไฟเบอร์ผ้าดิบผ้าซาลูหรือผ้านาโนเช็ดให้แห้งก่อนที่จะเก็บจะได้ไม่เกิดคราบหยดน้ำที่ตัวกระทะกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายกระจายความร้อนได้ดีด้ามไม้สักแข็งแรงจับถนัดมือปลอดภัยไร้สารเคลือบทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย